สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะตลาดในตอนนี้เองที่ขึ้นๆลงๆจริงๆใหญ่ก็ตลาดก็ยังคงผมคิดว่าอย่างที่บอกครับคือต่างชาติยังคงซื้ออยู่อาจจะลงบ้างย่อตัวบ้างแต่ก็วันนี้ก็ไซด์เวย์เนาะค่ะติดลบแล้วก็มาบวกแล้วก็กลับไปลบอีกค่ะสลับไปมานะครับแต่ที่บอกว่าหุ้นที่ใหญ่ก็ยังดีอยู่ปกติครับแล้วหุ้นที่เป็นพวกเก็งกำไรก็ยังคงขึ้นกันได้อยู่นะหลายตัวเลยทีเดียวนะครับตัวไหนบ้างขึ้นกันหลายตัวคุณจับตาตัวไหนบ้างคะเดี๋ยวผมดูพวกสลิพวกอะไรนี้ก็ยังแข็งแรงเนาะก็ยังขึ้นโอ้โหมันดีนะสลิ2.20 บาทแล้วใช่ใช่สุดยอดสุดยอดแข็งขันมากเลยนะค่ะนะครับพวกหุ้นเก็งกำไร PM สลิอะไรนะครับที่ผมเห็นนะครับติดตามก็ยังขึ้นอยู่แต่ว่าหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็มีทยอยขึ้นบ้างอย่างกลุ่มแบงค์อย่างที่บอกครับก็มีขึ้นนะครับ KTB ของคุณก็ยังยืนแข็งแรงใช่ไหมคะใช่กรุงไทยแบงค์ที่คุณเมฆแนะนำมา 2-3 สัปดาห์ถ้าเกิดว่าโดยเทคนิคของ KTB เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กราฟก็จะเป็นลูกทรงสามเหลี่ยมนะครับค่ะแล้วก็ NVDR มีการซื้อมาสัปดาห์กว่าแล้วล่ะสำหรับ KTB ผมก็ใจว่าถ้าเกิดกราฟถ้าโดยทางเทคนิคเนี่ยถ้ากราฟมันเบรกเอาทะลุข้างบนคือทะลุสัก17.40 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้ว NVDR ยังสะสมได้โดยมันจะเป็นเทคนิคซื้อพร้อมกับมีเงินต่างชาติเข้ามาก็จะเป็นเกณฑ์ดีนะครับ17.40 บาทนี้ซื้อไปประมาณ200,000 หุ้นเองนะครับแต่ไปนิดเดียวให้หน่อยเดียวเองใช่ครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าในส่วนของ KTB ผมว่าเดี๋ยวต้องรอตอนที่ตอนนี้อยู่บล็อกเกอร์อาจจะต้องมีการปรับเป้ากันหลายค่ายถ้าเกิดมันทะลุนะโดยเชิงเทคนิคนะครับใช่ตอนนี้ทุกคนก็อาจจะกังวลกันพื้นฐานบางเจ้าไว้ที่18บาทดูต่ำเตี้ยไปแล้วเพราะว่าคุณเมฆบอกว่าอาจจะทะลุไปที่21บาทใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่โบรกเกอร์ก็จะปรับเป้าตามเนาะค่ะค่ะ17.10 บาทนะคะตอนนี้สำหรับ KTB แต่กลยุทธ์ของคุณเมฆเองนะคะแนะนำนิดนึงนะคะจับเกร็ดความรู้ของคุณเมฆหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแกจะชอบบอกว่าต้องตามตอนนี้เขายังไม่ตามก็รอก่อนถ้าเมื่อไหร่เขาทะลุ17.04 บาทเราค่อยตะลุยตามเขาไปใช่ใช่ถ้าเกิดว่าใช่ครับถ้าเป็นเทคนิคก็คือคเราก็จะรอครับรอจนกระทั่งเห็นความชัดเจนอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วงนี้ก็แล้วแต่ให้เราสังเกตว่าหุ้นตัวไหนที่เซ็ตลงเยอะๆแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ลงนะมันสวนเทรนได้เนี่ยแสดงว่าจริงๆมันต้องมีถูกไหมครับคนอาจจะขายตัวนี้มาเข้าตัวนี้แสดงว่ามันต้องมีนัยยะสำคัญในท่ามกลางที่หุ้นแดงฉานเลยเนี่ยมีตัวไหนเป็นสีเขียวพิเศษแสดงว่ามันต้องมีแรงซื้ออะไรหรือไม่แรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำแอคชั่นดีแสดงว่าจริงๆมันมีแรงซื้อหรือมีพลังซื้ออยู่สำหรับนักเก็งกำไรก็จะชอบหุ้นแบบเนี้ยในการเก็งกำไรแบบระยะสั้นเพราะว่ามันมีแรงเชียร์แรงซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่นหุ้นตามต่างชาติเราก็แค่สังเกตว่าตอนนี้หุ้นมันลงนะแต่มันลงน้อยเหลือเกินขนาดเซ็ตลงเยอะๆมีการขายที่ NVDI ยังซื้อเพิ่มทุกวันแล้วราคาก็ลงไม่เยอะด้วยแสดงว่าจริงต่างชาติเนี่ยลงมาเขาก็รับไปหมดแสดงว่าลงเนี่ยเรามี2ตัวเลือกก็คือเราอาจจะทยอยสะสมตามต่างชาติเพราะเราเห็นว่าราคาลงเราอาจจะเก็บข้อมูลนะเวลาเราเห็นว่าต่างชาติทยอยซื้ออย่าง KTB เนี่ยผมดูข้อมูลจริงๆต่างชาติเริ่มซื้อล็อตหลังจากที่ซื้อเยอะๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงผมเห็นจากข้อมูล NVIDIA ที่เขาเริ่มซื้อเยอะเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่17.10 บาทหมายความว่าถ้าเกิดมันมีช็อตไหนที่หุ้น KTB เนี่ยมันต่ำกว่า17.10 บาทแล้ว NVIDIA ยังซื้อเพิ่มเรื่อยๆแสดงว่าเราซื้อต้นทุนได้เปรียบ NVIDIA ที่เพิ่งเข้ามาซื้อสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าต้นทุนได้เปรียบละเราก็จะมีความต้นทุนได้เปรียบด้วยนอกจากเราก็วิเคราะห์กราฟกราฟมันจะขึ้นด้วยพื้นฐานดีด้วยแล้วก็ต้นทุนได้เปรียบ NVIDIA ที่เข้ามาซื้อทีหลังอีกเราก็เท่ากับเราได้เปรียบรอบด้านการลงทุนก็ดูแล้วจะความเสี่ยงต่ำค่ะก็นี่คือสูตรของคุณเมฆนะคะ NVBR แกตามตลอดใช่ใช่ตามสูตรตามสูตรนะคะแล้วก็ตัว Set 50เองนะคะตอนนี้ก็ยืนที่ระดับประมาณ811นะคะตัว Series H นะคะแต่ว่าตัว Set Index นี้ต่ำกว่า Series H อยู่ที่809นะคะลักษณะนี้จะเป็นยังไงต่อคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนนี้กลายเป็นว่าตัวดัชนีสูงกว่า Series H ใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้คนเนี่ยยังกลับมากังวลอีกแหละนะครับแต่ว่าต่างๆกันเยอะไหมครับกี่จุดนะครับทราบไหมก็9 10 11 2จุดค่ะอ๋อแสดงว่าจริงๆคนอาจจะยังกังวลอยู่บ้างนะครับแต่ตอนสถานการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าต่างชาติยังคงน่าจะซื้ออยู่จนกว่าถ้าจังหวะที่อันตรายนะครับเมื่อตัวซีรีส์ H เนี่ยนะครับมันขึ้นแซงอินเด็กซ์ค่ะนะอันตรายที่แซงตอนนี้มันแซงอยู่นะคะใช่ถ้าเกิดว่าตัว Index Future นะครับมันแพงกว่าตัว Set Index จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ต
อันตรายละแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เกินเกณฑ์ยังอยู่แบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยังแบบลงแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเป็นไซด์เวย์เหรอคะใช่ครับน่าจะไซด์เวย์ในกรอบประมาณนี้ครับกรอบประมาณเท่าไหร่คะดูให้หน่อยค่ะจริงๆในส่วนของคราวที่แล้วที่ให้ไว้มันจะมีจุดราคาสำคัญอยู่ที่815ใช่ไหมครับสำหรับ PBS ถ้าต่ำลงมาตัวนี้มันอาจจะลงมาเยอะหน่อยมันจะมีตัวแถวๆ805ไอ้ย่าซีรีส์ S นะคะใช่ๆๆแล้วมันจะมี805ค่ะมันจะมีตัวที่เป็นระดับที่ต่างชาติมีการซื้อแล้วมันมีการสะสมเยอะแลกเปลี่ยนเงินกันเยอะค่ะถ้ากับราคาตอนนั้นจะมีระยะสำคัญอีกจุดนึงอ๋อแต่ว่าเราสังเกตอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆตลาดมันน่าจะลงถึงภาคเช้าวันนี้ครับจริงๆก็ถ้าบ่ายวันนี้ยังคงลงอยู่นะถ้ายังปิดลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะกดดันถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หยุดอ๋อพรุ่งนี้หยุดแล้วโอ้ยทำงานไม่รู้วันเลยครับพรุ่งนี้วันมาฆบูชาค่ะใช่ครับใช่ครับก็มีโอกาสก็รับ805ต้านถ้ามาเจอ805ปั๊บนี่ต้านมันไปอยู่ที่เท่าไหร่คะตามเทคนิคถ้าตามเทคนิคก็จะมาให้ความสำคัญตรงที่815ก็คือเป็นแนวรับเดิมพอทะลุแนวรับลงมาแนวรับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับอืมก็10จุดเนาะกรอบประมาณช่วงนี้ก็ไซด์เวย์จริงๆนะคะใช่ใช่ตอนนี้ก็ลนๆมาที่811นะใช่ครับแต่ถ้ายังซื้ออยู่ผมว่าใครที่เล่นหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วเอ็นวีดีอาร์สะสมก็ยังปลอดภัยรู้สึกดีอยู่ยังไหวประมาณนั้นเอาอยู่เนาะตอนนี้มีสีเขียวเฉพาะกลุ่มแบงก์อย่างเช่น SCB นะคะส่วนทางด้านแบงก์กรุงเทพก็เป็นสีแดงไป4บาทนะคะแบงก์ก็ลงไป2.50 SCB นี่สวนขึ้นมายืนที่129.50 บาทนะคะรวมทั้ง KTB ก็ยังแควอยู่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงKTB ส่งใช่ไหม 17... มันมีตัววอลลุ่มที่แปลกๆนะครับตัวไหนครับเมื่อ 2-3 วันนี้จะมีวอลลุ่มมี T-cap อ่ะครับที่มีวอลลุ่มปกติเพราะอะไรคะตรงนี้ T-cap T-cap เนี่ยในส่วนของจริงๆ T-cap เราต้องบอกว่าจริงๆเขาเป็นหุ้นที่ราคาต่ำ PE ต่ำบุ๊กต่ำเทียบในกลุ่มแบงค์ด้วยกันนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ได้อ่านตัวพื้นฐานมากนะแต่ผมก็จะว่าราคาน่าจะยังไม่แพงแต่ว่าเขามีวอลุ่มผิดปกติตอนแถวๆราคา28.50 บาทวันนั้นคือมีวอลุ่มแบบถ้าเราไปดูวันนั้นนะครับมาวอลุ่มแบบกระโดดผิดปกติหลายเท่าตัวมากเลยหมายก็ว่าอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่มีเงินไหลเข้าซื้อจู่โจมภายในวันเดียววันที่ขึ้นจาก27 บาทกว่าขึ้นไป28 บาทกว่าแล้วราคาก็จะทรงสักนิดนึงก็ดีดขึ้นอีกวันนี้ผมเมื่อเช้านะครับผมเห็นว่าราคาที่กระดิ่งโอ้มา29.50 บาทเดียวเลยนะเมื่อเช้าใช่กระโดดทีเดียวหุ้นลักษณะนี้เนี่ยที่มันมีวอลุ่มเข้ามาผิดปกติแล้วจริงทีแคปก็ถือว่าลงมานานนะมันจะเหมือนกับตอนนั้นที่ผมว่า KTB เนี่ยเขาขึ้นน้อยกว่าตัวอื่นแล้วก็ KBank ขึ้นนำไปก่อนผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าหุ้นกลุ่มแบงค์ที่มันขึ้นมาเยอะละอาจจะลองหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ยังขึ้นช้ากว่าก็จะมีตระกูลส่วนใหญ่แบงค์ก็จะขึ้นเป็นระบบครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกKBank BBL SCB ขึ้นนำก่อนหลังจากนั้นก็จะมีพวกเกรดกลางพวกเบสโกเบอะไรเงี้ยเบใช่ครับเบทิสโกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวท้ายๆเลยก็จะเป็นตัว T-cap กับ TK ขึ้นท้ายสุดเลยของกลุ่มประจำค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันมีอะไรเด็ดๆกับคุณเมฆเยอะขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะค่ะ